โอเคครับเชิญแล้วครับทางซูมมีนะครับ13 คนแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มนะครับเชิญ MC เลยครับครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนในห้องประชุมแล้วก็ผู้ที่ประชุมทางวันนี้จะเป็นการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ KM2 นะครับเป็น Journal Club ครั้งที่1จำปี2567นะครับวันนี้ก็จะมีการพูดนำเสนอใน2 หัวข้อนะครับโดยมีนางสาววดีมีฉลาดแล้วก็ดร.ธีวสิทธิ์แพทย์สมานนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการมาสเกียรติบุญยฤทธิ์นะครับมาเป็นประธานขอเรียนเชิญท่านประธานเปิดการประชุมครับผมครับขอบคุณครับก็นะครับจริงๆก็คือนะครับพอนะครับต้องมานะครับมานะครับกล่าวผลงานใบแรกเนาะแต่คืนนะครับท่านติดภารกิจด่วนนะครับก็เลยมาไม่ได้ก็เลยผมขอเป็นตัวแทนละกันเนาะในการนะครับเปิดประชุมนะครับการจัดนะครับเจ้าน้องขับครั้งที่1นะครับของปีประมาณ2567นะครับเป็นไงนะครับครับมากกว่าครับครับครับผมครับอ๋ออ๋อใช่ครับครับเป็นครับเป็นดีที่จังเปิดไปนี้เลยทันครับครับได้ได้ครับครับครับได้ครับได้ครับได้ครับไม่เป็นไรครับได้ครับเดี๋ยวพี่นําต่อได้ครับครับครับโอเคโทษทีครับครับอย่างที่ทราบคือนะของการจัดเจ้าหน้าขับปีนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบนิดหนึ่งนะครับก็คือทุกปีนะก็จะมีการจัดทุกสัปดาห์นะครับจริงๆมันถือว่าถ้าทําได้มันดีนะแต่เราก็จะภารกิจของเราเนี่ยทั้งงานประจํานะครับทั้งงานวิจัยก็ค่อนข้างรัดตัวนะครับก็เลยลดเหลือนะครับเป็นนะครับเดือนละ2 ครั้งคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการนะครับจัดเจ้าหน้าขับแล้วก็พัฒนานะครับให้มีความต่อเนื่องนะครับจนครบ1 ปีนะครับเนาะก็สรุปก็คือนะครับแบ่งไปคือเดือนละ2 ครั้งนะครับโดยที่ให้นะครับกลุ่มฝ่ายงานนะครับได้รับผิดชอบว่าใครนะครับได้รับผิดชอบเดือนไหนก็ได้มีการจับฉลากนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวทางคณะนะครับทำงาน KM นะครับก็คงประกาศแจ้งว่าเดือนหน้าเป็นของใครตัวนี้นะครับอย่างที่ทราบก็คือจุดประสงค์ของการทำ Journal Club ก็คือก็จะเป็นการแชร์นะครับนะครับความรู้ร่วมกันนะครับแต่นี้ความรู้เนี่ยก็จะมาจากนะครับในห้องปฏิบัติการนะครับที่เราได้ปฏิบัตินะครับหรือสิ่งที่เรานะครับได้รับนะครับนะครับถ่ายทอดมาจากที่ใดก็ตามนะครับเพื่อที่จะมาใช้กับพวกเราทุกคนนะครับที่นี่ได้มีการแลกเปลี่ยนรู้ร่วมกันนะครับเราเน้นก็คือแลกเปลี่ยนและเรียนรู้หมายก็คือในการพรีเซนต์ก็คือไม่ใช่ว่าเรานั่งฟังอย่างเดียวจริงๆอยากให้เหมือนว่านะครับในการฟังไปด้วยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออนไซต์ก็คือนะครับอยากให้มีการซักถามเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้นะครับด้วยกันอันนี้จะเป็นประโยชน์เนาะแล้วก็ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดจดนกขับนะครับที่สองเช่นกันคือเรื่องของการนําเสนอนะคือมี2 แบบเนาะเป็นทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยนะครับแต่ถ้าสมมติถ้าเลือกได้อันดับที่1นะครับลองเป็นภาษาอังกฤษก่อนละกันนะครับก็คือเราถือว่าเราช่วยกันบอกตรงว่าพี่อังกฤษก็ไม่เก่งเหมือนกันนะครับมีแต่ว่าสมมติถ้าเราเรียนรู้ด้วยกันนะครับพี่เชื่อว่านะครับก็ต่างคนต่างช่วยกันเติมเต็มก็อีกหน่อยนะเราก็จะคล่องเองนะครับอันนี้คือเป็นช้อยแรกถ้าเป็นไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเนาะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันค่อนข้างยากในบางเทคนิคเช่นทางระบบคุณภาพบางอย่างคือนะทางเทคนิคเทอมมันพูดยากนะก็จะเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับมี2 ช้อยให้เลือกไม่บังคับแต่พยายามอยากให้เป็นภาษาอังกฤษก่อนถ้าเป็นไปได้นะตรงนี้นะครับเนาะครับก็ยังไงก็คือก็วันนี้ไม่ใช่การประชุมนะครับสองท็อปิกเท่าที่ฟังหัวข้อก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับยังไงก็ให้ทุกคนอย่างที่บอกคือออนไลน์ออนไซต์นะครับซักถาม
นะครับนะครับต่ออย่างต่อเนื่องนะครับนะครับก็คิดว่าวันนี้คือน่าจะเป็นประเด็นที่ฝากไว้ให้กับทางนะครับสมาชิกของเราทุกคนนะครับได้มีการนะครับจัดนะครับพัฒนานะครับเอาความรู้ร่วมกันนะครับของโจโน่ขับนะครับให้จนครบปีงบประมาณนะครับ2567นะครับโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายในหัวข้อแรกนะครับบรรยายในหัวข้อการผลิตโมโนคลอนัลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงเพื่อพัฒนาชุดตรวจสอบชนิดอิมมูโนโครกราฟิกอิมมูโนโครมาโตกราฟิกสตริปเทสโดยดร.ธีวสิทธิ์แพทย์สมานนะครับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการฝ่ายไวรัสระบบทางเดินอาหารครับขอเรียนเชิญครับครับก็ขอขอบคุณนะครับวิทยากรนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีท่านประธานแล้วก็ผู้เข้าฟังทุกท่านนะครับเริ่มเลยนะครับผมก็คือในหัวข้อที่ผมจะมาบรรยายในวันนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องการพัฒนาชุดตรวจสอบนะครับตั้งแต่การเริ่มต้นนะครับผลิตแอนติบอดีมาจนถึงการทำชุดตรวจนะครับดังที่เราจะเห็นนะครับก็คือว่าไวรัสที่ก่อโรคไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงนะครับมีทั้งหมดหลายชนิดนะครับก็คือได้แก่โนโรไวรัสนะครับโรทาไวรัสนะครับเอนโทรไวรัสแล้วก็เอสโตไวรัสนะครับซึ่งแต่ละชนิดนะครับก็ก่อให้เกิดอาการท้องเสียอาเจียนหรือว่าอาการอุจจาระเป็นเลือดนะครับหรือว่าถ่ายเหลวนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นอาการของอุจจาระร่วงนะครับผมทีนี้ในการตรวจวินิจฉัยนะครับที่เป็น common method นะครับก็จะมีตั้งแต่เทคนิคทางด้าน immunological นะครับหรือว่าเทคนิคทางด้าน molecular หรือเป็นเทคนิคทั่วๆไปนะครับซึ่งแต่ละเทคนิคนะครับเราก็ต้องมาขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการตรวจหาอะไรนะครับในวันนี้นะครับของเรานะครับจะเป็นตัวแอนติบอดีกับแอนติเจนนะครับโดยใช้นาโนพาร์ติเคิลนะครับแล้วก็เป็นพวกไนโตรเซลลูลโซเมมเบรนนะครับในการตรวจหาตัวไวรัสนะครับเป็นแอนติเจนนะครับเริ่มต้นจากการผลิตโมโนโคนอลแอนติบอดีนะครับก็ปัญหาของการเริ่มทำโมโนโคนอลแอนติบอดีก็เกิดจากหนึ่งก็คือว่าเกี่ยวกับลิมิตของสัตว์ทดลองนะครับบางทีถ้าเราทำโพลิโคนก็ระยะของความมีชีวิตของสัตว์นะครับก็คืออาจจะอายุสั้นนะครับหรือว่า variable ของสัตว์แต่ละชนิดที่เราผลิตนะครับมันก็แตกต่างกันหรือว่าจะเป็นตัวของ affinity หรือ reaction ต่างๆนะครับจึงต้องมาเป็นถึงการผลิตโดยใช้เซลล์คัลเจอร์นะครับผมทีนี้คำว่าโพลีโคโนแอนติบอดีกับโมโนโคโนแอนติบอดีทุกคนก็จะทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าโพลีโคโนแอนติบอดีนะครับก็คือแอนติบอดีที่สามารถทำปฏิกิริยากับแอนติเจนหรืออิบิโทปที่อยู่บนแอนติเจนนะครับที่จับได้ในแต่ละได้หลายตำแหน่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโมโนโคโนแอนติบอดีนะครับแอนติบอดีหนึ่งชนิดนะครับสามารถทำปฏิกิริยากับอิบิโทปเดียวนะครับบนแอนติเจนนะครับหลักการผลิตโพลีโคโนแอนติบอดีกับโมโนโคโนแอนติบอดีต่างกันตรงที่ว่าโพลีโคโนแอนติบอดีก็คือเราสามารถเอาเชื้อนะครับอินเจกเข้าไปในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็เจาะเลือดออกมาแล้วก็เอาส่วนซีรั่มมาก็จะได้ส่วนที่เป็นโพลีโคโนแอนติบอดีนะครับที่มีแอนติบอดีที่สามารถจับได้หลากหลายนะครับส่วนโมโนโคโนแอนติบอดีจะต้องใช้เทคนิคทางด้านเซลล์คัลเจอร์นะครับในการผลิตขึ้นมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าสมมุติเราต้องการความจำเพาะที่ตำแหน่งอิบิโทปเดียวนะครับถ้าเราผลิตโมโนโคโนแอนติบอดีนะครับเราก็จะได้ตำแหน่งนั้นที่100%นะครับแต่ถ้าเป็นโพลีโคโนแอนติบอดีตัวที่ทาร์เก็ตของเราเนี่ยอาจจะได้ปริมาณที่น้อยกว่านะครับทีนี้มาเริ่มถึงแอนติเจนนะครับที่เราจะใช้สำหรับในการผลิตนะครับผมแอนติเจนเรามีหลากหลายนะครับเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับเช่นเป็นเชื้อไวรัสบริสุทธิ์นะครับก็คือจากการแยกเชื้อนะครับแล้วก็พิวริฟายไวรัสมานะครับหรือ
ถ้าง่ายกว่านั้นก็คือทางผมก็จะเป็นการผลิตโปรตีนเอพิชันนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้เห็นสัก2ไวรัสนะครับที่เรามาให้ดูก็คือเป็นโนโรไวรัสนะครับโนโรไวรัสเราก็จะใช้ตัวของแคปซิด VP1 นะครับซึ่งเป็นส่วนนอกนะครับโปรตีนส่วนนอกแล้วก็ส่วนของโรต้าไวรัสนะครับเราก็จะใช้ส่วนที่เป็นส่วนไหนก็ได้นะครับจะเป็น VP7 VP4 หรือว่า VP6 ก็ได้นะครับที่จะมาใช้เป็นโปรตีนในการผลิตแอนติบอดีนะครับหรือถ้าใครมีเงินหน่อยก็สามารถสังเคราะห์เพปไทด์นะครับผมแต่ว่าการสังเคราะห์เพปไทด์ก็จะต้องบวกกับแคริเออร์ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีขนาดใหญ่นะครับเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองนะครับทีนี้ในการผลิตแอนติบอดีโดยวิธีโมโนโคนอลแอนติบอดีนะครับเราจะฉีดนะครับโดยวิธีอินตราเพอริเทอร์นัลอินเจคชันนะครับหรือฉีดเข้าหน้าท้องนะครับก็จับหนูอย่างนี้นะครับลักษณะให้เหยียดยาวแล้วก็หงายนะครับท้องแล้วก็ฉีดเข้าไปตรงที่หน้าท้องนะครับเสร็จแล้วเราก็จะทดสอบไตเตอร์นะครับการทดสอบไตเตอร์ก็คือเราจะเจาะเลือดที่หางหนูนะครับเพื่อสมมุติว่าเราฉีดทั้งหมด5ตัวเราจะดูว่าหนูตัวไหนที่ค่าไตเตอร์ที่ภูมิสูงเราก็จะเลือกหนูตัวนั้นนะครับมาทำฟิวชั่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราอิมมูไนซ์ครั้งที่1นะครับ14วันครั้งที่2 3นะครับแล้วทดสอบไตเตอร์นะครับถ้าค่าภูมิยังไม่ขึ้นนะแล้วก็จะกลับไปบูสต์ต่อนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราได้หนูตัวที่เราต้องการแล้วก็ภูมิที่สูงแล้วนะครับเราก็จะนำมาฟิวชั่นนะครับเราก็จะฉีดครั้งที่4ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะทำการฟิวชั่นนะครับทีนี้เราก็มาดูตัวที่อีกที่สำคัญนะครับก็คือตัวไมอิโลมานะครับไมอิโลมาคืออะไรไมอิโลมาก็คือเป็นเซลล์มะเร็งชนิดหนึ่งนะครับเพิ่มปริมาณเซลล์อย่างไม่หยุดยั้งนะครับแต่ว่าไมอิโลมานี้คือไม่สามารถสร้างแอนติบอดีได้นะครับทีนี้หลักๆของเราจะต้องมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือส่วนของสปินโนไซต์หรือ B ลิมโฟไซต์นะครับที่เป็นสปินเซลล์ของหนูที่เราอิมมูไนซ์ด้วยแอนติเจนนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนของไมอิโลมาก็คือที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือเซลล์มะเร็งซึ่งของ B เซลล์นะครับก็จะผลิตแอนติบอดีที่มีความจำเพาะแต่ว่าอายุมันก็จะอยู่ได้10ถึง14วันเซลล์ก็จะตายนะครับแต่ว่าไมอิโลมานะครับเราสามารถเพิ่มปริมาณได้ไม่หยุดยั้งแต่ว่ามันไม่สามารถผลิตแอนติบอดีได้นะครับพอเราได้2เซลล์มาแล้วนะครับเราก็เอาไมอิโลมานะครับกับสปินโนไซต์หรือ B เซลล์นะครับฟิวกันจะได้เซลล์ลูกผสมใหม่ก็คือเป็นไฮบริดโอมาเซลล์นะครับซึ่งเป็นเซลล์ที่สามารถผลิตแอนติบอดีได้นะครับทีนี้เรามาดูการผลิตโมโนโคลแอนติบอดีนะครับทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่เราจะได้เซลล์มามันจะต้องมีการคัดเลือกนะครับว่าเราจะได้ที่เป็นส่วนของโมโนโคลแอนติบอดีมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือหลักการของการสังเคราะห์ทั่วไปนะครับก็คือจะเป็น2ระบบก็คือเป็น de novo synthesis แล้วก็service pathway นะครับผมก็คือโดยทั่วๆไปมันก็จะมี2 pathway นี้นะครับก็จะเป็นเป็น de novo pathway นะครับแล้วก็ service pathway นะครับก็คือทั้ง2อันนี้จะต้องมันก็จะเกิดกระบวนการปกติออกมานะครับแต่ว่าทีนี้ตัวไมอิโลมาของเรานะครับถูกมิวแทนนะครับเพื่อให้ระบบของเซอร์เวสพาธเวย์นะครับมันไม่สามารถผลิตได้นะครับทีนี้พอเราใส่ตัวแฮทมีเดียมที่เป็นอาหารซีเลคทีฟนะครับที่เป็นไฮโปเซนทีนนะครับอะมิโนทอลีนแล้วก็ไทมีนนะครับผมก็เข้าไปในนี้นะครับก็จะพบว่าในการคัดเลือกในการฟิวชั่นเมื่อกี้ที่เราบอกมันมี2เซลล์ก็คือเซลล์ไมอิโลมาก็มีโอกาสฟิวกับไมอิโลมาของมันนะครับแล้วก็ไมอิโลมาฟิวกับ B เซลล์ที่เราต้องการแล้วก็ B เซลล์ฟิวกับ B เซลล์ก็ได้นะครับทีนี้พอเราคัดเลือกในอาหารคัดเลือกนะครับถ้าเป็นไมอิโลมานะครับมันก็จะตายนะครับเพราะว่าในเซอร์เวสพาธเวย์มันถูกบล็อก
นะครับแล้วก็ดีโนโวนะครับก็คือตัวอะมินอฟทาลีนนะครับมาบล็อกในตัวของดีโนโวนะครับส่วนบีเซลนะครับก็จะถูกบล็อกด้วยดีโนโวที่เป็นอะมินอฟทาลีนส่วนเซอร์เวย์แพทเวย์ก็คือทำงานได้ปกติแต่ว่ามันอายุสั้นที่เมื่อกี้บอกก็คือ10-14วันนะครับส่วนไฮบิโดมาก็ยังมีชีวิตอยู่ถึงแม้จะถูกบล็อกด้วยดีโนโวแต่ว่าเซอร์เวย์แพทเวย์ก็คือมาจากของบีเซลนะครับอันนี้คือลักษณะของเซลล์นะครับครั้งแรกเวลาเราฟิลปุ๊บเราจะเจอเซลล์ที่เป็นลูกผสมนะครับเป็นไฮบริโดมาเซลล์เต็มไปหมดเลยนะครับประมาณ2-3วันนะครับในอาหารแฮตมีเดียมนะครับก็จะเริ่มตายพอ4-5วันนะครับมันก็จะค่อยๆลดลงจะเหลือเซลล์ที่รอดก็คือที่เป็นเซลล์ลูกผสมก็คือไฮบริโดมาที่มีอยู่นะครับและเราก็เอาซูเปอร์เนตนะครับมาทดสอบโดยวิธีอีเลซ่าเพื่อเช็คดูว่าหลุมไหนนะครับที่ผลิตแอนติบอดีที่จำเพาะต่อไวรัสที่เราต้องการนะครับฟังซูมไม่ทราบฟังซูมได้ยินไหมครับได้ยินแล้วค่ะขอบคุณครับเมื่อกี้หลุดตั้งแต่ตรงไหนไหมครับหรือว่าให้เริ่มตรงไหนครับอ
เดี๋ยวนะครับผมเมงืั่้อนเดี๋ยกวขี้ออนุญาตนต่อเรื่องงั้นขออนุญาตต่อตั้งแต่เพิ่มปริมาณแอนติบอดีนะครับก็คือเมื่อกี้เราพอได้โมโนโคลอนแอนติบอดีมาแล้วนะครับเราก็จะเพิ่มปริมาณได้2วิธีนะครับก็คือเป็นอินวิโทนะครับก็คือโดยใช้เซลล์คัลเจอร์นะครับก็คือจะเป็นตัวฟาสที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นซีเอลพันนะครับซึ่งมีราคาสูงมากนะครับแล้วก็ใช้วิธีอินวิโวนะครับหรือแอสเซติกฟลูอิดนะครับก็คือจะใช้ตัวเซลล์นะครับฉีดเข้าไปในท้องของหนูให้หนูมีน้ำในท้องนะครับก็คือเป็นน้ำในท้องแล้วก็จะได้ปริมาณของแอนติบอดีที่มีความเข้มข้นสูงมากนะครับจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการเพิ่มปริมาณแอนติบอดีนะครับเพื่อที่เราจะเอาแอนติบอดีนี้มาใช้ในการผลิตชุดตรวจสอบนะครับทีนี้ในการผลิตชุดตรวจสอบอย่างที่เรารู้นะครับว่าในการจะใช้แอนติบอดีที่มาผลิตชุดตรวจสอบเราจะต้องเอาอิมมูโนโกลบูลินออกมานะครับดังนั้นในการพิวริฟายโดยใช้วิธีในการพิวริฟายก็คือเราจะใช้แอฟฟินิตี้โครโมโตกราฟีนะครับซึ่งในตัวอย่างของที่เอามาโชว์ในครั้งนี้นะครับเราจะใช้เป็นโปรตีน A โปรตีน G นะครับซึ่งตัวนี้จะมีความจำเพาะเจาะจงนะครับกับอิมมูโนโกลบูลินนะครับอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่เมื่อกี้ตอนท้ายๆว่าพอเราได้โมโนโคลมาแล้วทำไมเราต้องเช็คไอโซไทป์เพื่อที่เราจะดูว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะพิวริฟายถ้าสมมุติได้IgG 3เราก็ควรจะใช้โปรตีน G ในการแพ็คคอลัมน์นะครับเพื่อที่จะได้แอฟฟินิตี้ที่สูงนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ Affinity Chromatography นะครับในการ Purify Immunoglobulin ออกมาทีนี้พอได้ Immunoglobulin แล้วเราก็ต้องมาทดสอบนะครับความบริสุทธิ์โดยวิธี SDS PATH นะครับเพื่อดูว่ามันไม่มีอะไรมาปนเปื้อนนะครับเพราะว่าหลักสำคัญของการผลิตชุดตรวจสอบนะครับเราต้องได้ Immunoglobulin มาที่บริสุทธิ์ค่อนข้างบริสุทธิ์เพราะว่าถ้ามีโปรตีนอื่นเจือปนมานะครับชุดตรวจสอบของเรามันก็จะเกิดการไบดิ้งที่ไม่จำเพาะเจาะจงนะครับผมทีนี้เราก็มาถึงชุดตรวจสอบนะครับที่เราจะผลิตนะครับชุดตรวจสอบนะครับก็ทุกคนก็ทราบกันดีอยู่ครับหลักการก็คล้ายๆกับชุดตรวจตั้งครรภ์นะครับหรือชุดตรวจโควิดทั่วๆไปนะครับในการตรวจแอนติเจนนะครับซึ่งชุดตรวจทางการค้านะครับแล้วแต่ว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะครับจะเรียกเป็นอิมมูโนโครโมโตกราฟิกอิมมูโนโครโมโตกราฟิกสติปหรือว่าจะเป็นสติปเทสเป็นแรปิดเทสเลเทอรัลโฟลหรือแล้วแต่ว่าทางการค้าจะเรียกว่าอะไรนะครับองค์ประกอบนะครับมันมีส่วนประกอบอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ชิ้นนะครับเวลาเราทําชุดตรวจสอบขึ้นมานะครับมันจะไม่ได้ทําเป็นทีละแท่งทีละแท่งเราจะทํายาวเลยเป็น1แบ็กกิ้งเลยครับแล้วเราค่อยมาตัดตัดนะครับโดยองค์ประกอบนะครับมีทั้งหมด5ส่วนเริ่มจากส่วนแรกก็คือแบ็กกิ้งการ์ดแบ็กกิ้งการ์ดของเรานะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแผ่นสติกเกอร์นะครับใช้สำหรับรองวัสดุต่างๆนะครับที่มีส่วนประกอบต่างๆวางอยู่นะครับเวลาเราวางก็จะวางเป็นเลเยอร์เป็นชั้นไปนะครับก็ส่วนที่1ที่เราจะแปะลงบนแบ็กกิ้งการ์ดก็คือส่วนของไนโตเซลลูโลสเมมเบรนนะครับไนโตเซลลูโลสเมมเบรนก็คือส่วนตรงนี้เราจะแปะลงไปชั้นที่1นะครับตัวนี้เราจะโค้ดด้วยเทสไลน์กับคอนโทรลไลน์ก็คือตัวแอนติบอดีนั่นเองก็คือเป็นอิมมูโนโกลบูลินที่จำเพาะกับเชื้อแล้วก็อันนี้จะเป็นแอนตี้สปีชีนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวที่เป็น CRP นี้จะเป็นชนิดเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราอธิบายอีกทีหนึ่งเนาะทีนี้ตัวถัดมานะครับที่จะต้องวางครับกับไนโตเซลลูโลสเมมเบรนก็คือคอนจูเกตรีลีสแพดตัวคอนจูเกตรีลีสแพดตัวนี้นะครับเป็นส่วนของคอนจูเกตแพดที่เป็นโกคอนจูเกตกับแอนติบอดีนะครับเราจะทาตรงนี้แล้วก็แปะด้วยทับด้วยแซมเปิลแอปพลิเคชันแพดฉันก็ก็คือแซมเปิลแอปพลิเคชันแพดก็คือส่วนที่รองรับส่วนต่างๆนะครับตรงนี้นะครับว่าจะเป็นถ้าสมมติว่าเป็นอุจจาระนะครับก็จะเป็น
กากหรือเป็นเส้นใยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะรองรับตรงส่วนนี้นะครับส่วน AP นะก็คือ Add Soft Band Pad จะเป็นตัวดึงนะครับซึ่งในแต่ละองค์ประกอบนะครับก็จะมีลักษณะที่มีลักษณะเยอะแยะมากมายนะครับให้เลือกนะครับเลือกสรรนะครับสมมติว่าไวรัสบางชนิดเราอาจจะไม่ใช้ในตัวซีโรมเมมเบรนที่เป็นพีมา40หรือจะใช้ AE99ใช้อะไรขึ้นอยู่กับลักษณะการมาทายคอนดิชันในตรงส่วนที่เป็นในตัวซีโรมเมมเบรนนะครับส่วนคอนจูเกตรีลิสแพดกับตัวแอสซัลแวนแพดนี่คือยังเป็นกัสไฟเบอร์ก็คือยังเป็นตัวที่หาปลดปล่อยให้สารเคลื่อนที่ผ่านได้นะครับส่วนของ AP หรือ Adsorbent Pad ตัวนี้นะครับตัวข้างบนนะครับถ้าปกติแล้วเราจะใช้พวกกระดาษทั่วไปกระดาษ 3M หรืออะไรก็ได้นะครับเพื่อให้มันเกิดการเคลื่อนที่ของแรงแคปิลลารีนะครับถ้ากรณีที่ผมเคยทำเป็นชุดตรวจพวกอัลฟาท็อกซินนะครับตัวตอนที่ทำชุดตรงนั้นนะครับตัวแมทเทอเรียลที่มามันสกัดมาจากแอลกอฮอล์เนาะพวกแอลกอฮอล์นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจะต้องเป็นกระดาษที่หนาเพื่อให้แรงแคปิลลารีให้มันเคลื่อนที่ขึ้นมาอย่างรวดเร็วถ้าเรายังใช้ 3M อยู่นะครับการโฟลหรือการเคลื่อนที่มาครับพอมันถึงตรงนี้พอมันเป็นแอลกอฮอล์มันก็จะระเหยมันก็จะไม่ทําปฏิกิริยาจากเส้นเทสไลน์กับคอนโทรลไลน์นะครับตรงส่วนนี้นะครับมีให้เลือกมากมายถ้าสนใจเดี๋ยวติดต่อได้ครับผมมีคอนแทคให้นะครับเหมือนกันนะครับโกคอนจูเกตนะครับโกที่เป็นคอลเลเดอร์โกนะครับเราสามารถเลือกสีได้นะครับขึ้นอยู่กับขนาดว่ายิ่งขนาดนะขนาดเล็กนะครับมันก็จะยิ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กนะครับขนาดใหญ่ก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ขึ้นและสีมันก็จะแตกต่างกันนะครับโดยทั่วไปของชุดตรวจสอบที่ทำนะครับเราจะใช้ที่ประมาณ40นาโนเมตรนะครับก็คือจะใช้สำหรับคอนจูเกตกับอิมมูโนโกลบูลินนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็คือหลักการอย่างที่บอกตรงเทสไลน์นะครับเราก็จะโค้ดด้วยตัวแอนตี้ไวรัสนะครับหรือโมโนโคนนะครับตัวของคอนโทรลไลน์ก็คือเราจะโค้ดด้วยแอนตี้สปีชีแอนตี้สปีชีคืออะไรก็คือถ้าในนี้ก็จะเป็นโค้ดแอนตี้เมาส์เพราะว่าในตัวของโกคอนจูเกตนะฮะเราใช้เป็นโมโนโคนนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นแอนตี้เมาส์เพราะฉะนั้นหลักการก็คือเวลาเราหยดตัวอย่างลงมาปั๊บถ้ากรณีเป็นเนกาทีฟตัวอย่างไม่มีตัวสารบัฟเฟอร์ทั้งหลายจะมาดันให้โกคอนจูเกตกับแอนติบอดีเคลื่อนที่ผ่านไปพอมาถึงตรงเทสไลน์มันไม่ทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีมันก็จะผ่านไปที่คอนโทรลไลน์เพื่อทำปฏิกิริยาซึ่งตัวที่เป็นคอนโทรลไลน์ก็คือตัวแอนตี้เมาส์ก็คือทำปฏิกิริยากับแอนติบอดีที่เกาะกระทอมก็จะเกิดลายขึ้นที่เส้นคอนโทรลไลน์แต่ในขณะเดียวกันถ้ากรณีที่มีไวรัสนะครับมันก็จะทำปฏิกิริยาตรงที่ส่วนบริเวณของ CRP ตรงนี้นะครับแล้วก็มาทำปฏิกิริยาครั้งแรกส่วนแรกของที่เทสไลน์นะครับโดยมีแอนติเจนก็คือตัวไวรัสเป็นสะพานเชื่อมทำปฏิกิริยาข้ามกันแล้วก็เคลื่อนที่ไปเนี่ยส่วนที่เหลือก็คือเคลื่อนที่ไปทำปฏิกิริยากับคอนโทรลไลน์นะครับดังนั้นในชุดตรวจสอบทั่วๆไปที่เขาถึงบอกว่าถ้ามีเชื้อหรือไม่มีเชื้อยังไงคอนโทรลไลน์จะต้องขึ้นเสมอเพื่อเป็นการเช็คคอนโทรลว่าตัวชุดตรวจสอบของเราเนี่ยครับมันยังมีประสิทธิภาพหรือยังทํางานได้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนบัฟเฟอร์ก็เหมือนกันนะครับบัฟเฟอร์ก็มีส่วนนะครับซึ่งมีหลากหลายมากมายนะครับว่าเราอยากได้ชนิดไหนอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมมีสูตรบัฟเฟอร์ให้เลือกประมาณ10กว่าชนิดนะครับลืมบอกไปครับแล้วก็เรื่องคอนจูเกตโกนะครับอันนี้ก็มีโปรโตคอลให้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นฟอร์แมตทั่วๆไปนะครับที่ผมลองทำชุดตรวจสอบมานะครับก็เคยทำว่าถ้าเราลองใช้สลับกันระหว่างโพลีโคนกับโมโนโคนทำปฏิกิริยาการแบบแซนด์วิชอย่างเงี้ยครับลองสลับคนละชนิดกันนะครับมันก็จะมีผลที่แตกต่างกันอยู่เหมือนกันนะครับถ้าบางครั้งเราอาจจะใช้2ฟอร์แมตนี้เป็นตัวเริ่มต้นในการผลิตชุดตรวจสอบก็สามารถทำได้นะครับก็จะเป็นตัวโพลีโคนคอนจูเกตกับโกนะครับเพื่อจับกับไวรัสเบื้องต้นนะครับแล้วค่อยเคลื่อนที่มาจับแบบจำเพาะกับโมโนโคนตรงที่เทสไลน์หรือจะให้จับกับแบบจำเพาะตั้งแต่ตรงโกคอนจูเกตตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ค่อยมาจับกับ
หลากหลายตรงนี้ได้นะครับผมลืมบอกไปมาครับเมื่อกี้ก็คือในส่วนของชุดตรวจสอบนะครับที่เราถ้าเราต้องการทําเป็นตลับแบบอย่างเงี้ยครับก็ง่ายมากก็คือเทสไลน์เราอยากทําเป็นอะไรสมมุติว่าในตัวอย่างอันนี้ของตัวอย่างทางการค้านะครับโนโรไวรัสนะครับเขาบอกว่า G1 หรือ G2นะครับถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยการจะแยกจีโนไทป์จีโนกรุ๊ปเนี่ยครับเราก็จะใช้เป็นโมโนโคลในการขีดตรงเทสไลน์นะครับเพื่อแยกว่าจะเป็น G1 หรือ G2 นะครับส่วนตรงนี้อาจจะใช้เป็นโพลีโคนนะครับในการจับทั้งหมดก่อนแล้วค่อยมาแยกกันตรงนี้นะหรือจะเป็นโรต้าไวรัสหรือว่าอะดีโนนะครับแล้วก็ใส่ขีดอิมมูโนโกลบูลินที่เป็น IgG ของแต่ละตัวไว้ตรงนี้นะครับหลักการก็เหมือนกันในนี้เลยนะครับอันนี้ก็สองฟอร์แมตนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับก็คือชุดตรวจสอบก็คือมันง่ายนะครับมันสามารถดีเทคได้ทั้งแอนติเจนหรือแอนติบอดีนะครับแล้วก็ใช้สำหรับสกรีนเบื้องต้นนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วก็ง่ายต่อการแปลผลแล้วก็ใช้เวลาสั้นนะครับแล้วก็ราคาประหยัดแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องแลบนะครับผมใช้สำหรับสกรีนเบื้องต้นนะครับวันนี้ก็ขอจบเรื่องการผลิตชุดตรวจสอบตั้งแต่การผลิตโมโนโคลมาจนถึงการทำชุดตรวจสอบแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่ทราบว่ามีท่านใดมีคำถามไหมครับครับเดี๋ยวพี่ขอถามนะครับระหว่างรอคนอื่นเนาะนะครับนะครับมันจะมีการเพิ่มปริมาณนะครับไอตัวแอนติบอดีในการฉีดในหนูใช่ไหมครับกับใช้เซลล์ลายใช่ไหมแต่นี้ในของการนะครับข้อบ่งชี้ว่าเราจะใช้อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรในการเลือกว่าใช้หนูนะครับหรือใช้เซลล์ตรงนี้ครับในการเลือกครับในการเพิ่มปริมาณถ้าเป็นของผมถ้าเป็นของผมก็คือไอตัวที่คือทั้งสองอันนะครับการเพิ่มปริมาณนะครับมันต่างกันตรงที่ว่าถ้าใช้เซลล์ไลน์ถ้าใช้เซลล์ไลน์ในการเพิ่มปริมาณมันก็จะได้ไม่มากนะครับได้อยู่ประมาณ5 ถึง 10 มิลลิกรัมนะครับแต่ว่าถ้าในหนูก็จะเป็นถึง20ถ้าเป็นแอสเซติกนะครับทีนี้เราต้องการมากหรือน้อยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหนแต่ว่าจากประสบการณ์ก็คือเราจะใช้ในหนูเพราะว่าราคาจะต่างกันตรงที่ว่าหนูหนึ่งตัวราคาอยู่ที่ประมาณตัวละ50 บาทแต่ถ้าเป็นเซลล์พันธุ์ที่เป็นเซลล์นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ30,000 บาทใช้ต่อ1 ครั้งต่อ1 เซลล์1 โคลนถ้าคอนทามิเนตก็คือทิ้งไปได้เลยครับก็คือไม่สามารถเอามารียูสซ้ำได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยที่เป็นส่วนที่เป็นข้อคำนึงในการเลือกนะครับครับตัวนี้คืออย่างที่บอกว่านะครับถ้าสมมติทําในหนูนะมันมีโอกาสที่มีตัวอิมบูโรตี้อะไรแล้วมันหลุดออกมาตัวนี้นะครับมันจะมีสูงไหมครับตรงนี้ครับตรงไหนนะครับคือถ้าเราทำนะครับทําการเพิ่มปริมาณนะครับในหนูโดยการฉีดเข้าไปเนาะเป็นแอสเตอริฟูอิดนะคือพี่ไม่แน่ใจว่าตัวคอมมานิลหรือตัวเซลล์นะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่มันเล็ดรอดออกมาตอนที่เราเหมือนว่าทําให้เป็นแบบโพลิไฟมากขึ้นตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสไหมที่มีอะไรที่มันโผล่หรือแปลกปลอมเข้ามามากขึ้นมากกว่านี้ครับจากที่เคยทำมันไม่มีนะครับผมก็คือพอฉีดเสร็จปุ๊บพอเราเจาะเอาฟูอิดออกมาแล้วเราก็ต้องมาเช็คดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทำปฏิกิริยากับโปรตีนที่เราทำปฏิกิริยาครับถ้าสมมติว่ามันไม่มีอะไรแปลกปลอมหรือไม่มีการ cross reaction แล้วก็สามารถดำเนินการก็คือทำการ purify ตัว activity column ได้เลยครับใช่ครับ
พอสุว่าอาหารมันเป็นสีส้มเนาะเราก็จะเก็บส่วนใสไว้แล้วก็เติมอาหารต่อพอมันสีส้มแล้วก็เก็บไว้เรื่อยๆทีนี้พอตอนที่ผ่านคอลัมน์ที่เราบอกเมื่อกี้พอผ่านคอลัมน์ที่เป็นแอฟฟินิตี้ครับเราก็จะโฟไปเรื่อยๆจนหมดนะฮะมีลิตรก็โฟทั้งลิตรหนึ่งเลยครับประมาณอย่างนี้ให้มันทําปฏิกิริยากันนะครับแล้วพอตอนอีลูดเราค่อยอีลูดออกมาเราจะได้แอนติบอดีแต่ละแฟคชั่นเยอะนะครับใช่แต่ว่าบางงานอาจจะต้องใช้แอนติบอดีสูงอาจจะใช้ตัวซีอัลพันหรือว่าจะเป็นแอสไซติกก็ได้ครับแต่ถ้าในชุดตรวจสอบนะครับส่วนใหญ่ความเข้มข้นที่จะโค้ดตรงเทสไลน์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณแค่ไม่เกิน1 มิลลิกรัมเปอร์เอ็มแอลนะครับสามารถลดลงได้อีกนะครับถ้าสมมติบางทีเส้นมันเข้มมากเนี่ยครับอาจจะลดเหลือ0.5 0.25ไปเรื่อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการทายโพซิชันทำด้วยก็ได้ครับแต่ว่าคือไหนๆเราก็ทำแล้วไหนๆเราฉีดแล้วเราก็ เชิญเลยครับคือพอดีมาไม่ทันเนาะแต่พอดีตั้งใจจะมาพอดีทำพีทีอยู่ก็ตามที่น้องบอกว่าน้องทำโพลีโคนอลด้วยกับโมโนโคนอลไปพร้อมกันนะเนาะทีนี้ตัวโพลีโคนอลก็ต้องใช้กระต่ายเนาะครับโมโนโคนอลก็จะใช้หนูทีนี้โดยที่ทำชุดทดสอบนะคะก็ขอแชร์ตรงนี้ว่ามันจะตัวไหนที่มันจะมีแค่สองตัวที่มันเลือกที่มันดีเนาะส่วนไหนที่มันดีสุดก็จะเป็นตัวที่จับกับบีมส่วนไหนที่ต่ำลงมาก็จะเป็นตัวคอนโทรลมันอีกทีหนึ่งทีนี้เห็นไหมถ้ามันทำชุดทดสอบแต่โจทย์จะกังวลตัวที่เป็นแอนติเจนที่เข้าฉีดในหนูนะแล้วว่าเตรียมเลยนะอันนี้จะเป็นเซลล์เข้าไปใช่ไหมซีเอฟยูเปอร์เอ็มแอลอะไรอย่างเงี้ยของผมจะใช้เป็นโปรตีนเอเพชันอ๋อทโปีรตีนจากเอสเอใชช่ั่นครับก็คือเลือกส่วนที่เป็นแคปซิดโปรตีนไปเลยฮะเพราะว่าเราจะเลือกขั้นอันนี้เครื่องโกจะตรวจเป็นตรวจไวรัสนะครับเราก็เปจ็นะทางด้านใช่ครับแล้วก็จะเลือกเฉพาะตรงส่วนที่เราจะให้มันรีแอคตรงนั้นไปเลยฉีดเข้าไปเลยไม่น่าสนใจนี้โปรตีนเอ็กซ์เพรสชันอ่ะปกติจะเลือกซิสเต็มไหนมันจะมีทั้งยีสต์ซิสเต็มแบคโคโลแล้วก็ที่เป็นตัวที่เป็นเซลล์ที่เป็นแมมมอลเซลล์ของผมใช้แค่ตัวพวกแบกก็ได้ที่เป็นตัวของซิสเต็มของแบกที่เป็นดีเอสไฟอัลฟาพวกแบกวันนี้ได้โกได้เช็คโฟลดิ้งมันหรือเปล่าเช็คอะไรนะครัเบช็คตัวโปรตีนโฟลดิ้งอะไรของมันนะเช็คครับคือถึงแม้มันจะมาเป็นแบบพอมันโฟออกมาแล้วมันจะมาเป็นแบบคือพอเราเอ็กเพรสออกมาแล้วใช่ไหมฮะเราต้องเช็คดูก่อนว่าตัวเอ็กเพรสชันของเราเนี่ยครับมันจะอยู่ในรูปไหนเป็นเนทีฟฟอร์มหรือดีเนเจอร์ฟอร์มถ้าเนทีฟฟอร์มเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะรู้สึกโชคดีมีชัยมากเพราะว่าเราสามารถเอาไปฉีดได้เลยแต่ถ้ามันมาเป็นดีเนเจอร์ฟอร์มเมื่อไหร่เราจะเหนื่อยตรงที่ว่าเราจะต้องให้มันรีโฟลดิ้งกลับมาให้ได้ตรงนี้มันจะยากตรงนี้นิดหนึ่งครับสร้างโขอันนี้ขอคำสุดท้ายนะครับนะครับน้องผมจะมีโครงการหรือโปรเจกต์ที่จะทำนะครับในอนาคตนะครับตรงนี้ครับมีแผนไหมครับตอนนี้ก็คือจะดำเนินการทำตัวที่เป็นสติปตรวจทั้งหมดที่โชว์มาเกี่ยครับจะพยายามไล่ทุกตัวครับให้เป็นตลับเดียวแล้วก็สามารถตรวจได้ทั้งห้าเชื้อหนึ่งครับอย่างที่โชว์พรีเซนต์ตอนนี้ครับเผื่อใครไม่รู้ขายของสูตรผมก็เป็นคนที่ทำแอนติบอดีครับรับจ้างทำดูก่อนที่เขาจะมาบรรจุที่เนี่ยครับดังนั้นก็จ้างเขาได้เผื่อเป็นการรับงานจ้างอ
เดี๋ยวให้คุยกัน ทางซูมมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามขอขอบคุณดร.ศิวสิทธิ์แพทย์สมานนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องการผลิตโมโนคลอนแอนติบอดีนะครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อที่สองนะครับจะนำเสนอโดยนางสาววันดีมีฉลาดนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่า In vitro antiviral activity against SARS-CoV-2 of plant extracts used in Colombian traditional medicine นะครับผมขอเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านประธานและผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่อง introviral and in vitro antiviral activity against SARS-CoV-2 of plant extract used in Colombia traditional medical นะคะ medicine ขอโทษดีค่ะโควิด -19 ก็ตรวจพบครั้งแรกในเดือนธันวาคม2019นะคะในจังหวัดในอู่ฮั่นประเทศจีนซึ่งองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นโรคระบาดในเดือนมีนาคม2020นะคะความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากการติดเชื้อเบต้าโคโรนาไวรัสชนิดใหม่ที่มีชื่อว่า Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2นะคะซึ่งจัดอยู่ใน Family Coronaviridae นะคะมีสี่จีนัสนะคะมีแอลฟาแกมมาเบต้าแล้วก็เดลต้านะคะซึ่งเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์สู่คนส่วนอาการก็มีตั้งแต่แบบไม่มีอาการไปจนถึงปอดบวมรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตสถานการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการค้นหาทางเลือกทางเภสัชวิทยานะคะเช่นการใช้พืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการรักษานะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของเปเปอร์นี้ก็คือเพื่อทดสอบฤทธิ์ของสมุนไพรพื้นบ้านของชาวโคลอมเบีย6ชนิดต่อเชื้อซาคอฟทูนะคะในหลอดทดลองในห้องปฏิบัติการวิธีทำเขาก็จะทำในเซลล์วีโรอีซิกนะคะโคโรนาที่เขาแยกได้เนี่ยเขาก็แยกได้จากของชาวโคลอมเบียเองนะคะส่วนสมุนไพรส่วนสมุนไพรที่เขาใช้นะคะก็มี6ชนิด A อันที่หนึ่งก็เป็นโซลานัมอาร์โบเรียมนะคะหรือว่าไม้พุ่มที่คล้ายกับต้นมะแว้งอันที่สองก็จะเป็นไกลริเซียเดียซีเปียมนะคะก็คือแคฝรั่งอันที่สามนี้ก็คือไปเปอร์ทูเบอร์คูลาตัมนะคะอันที่สี่ก็คือข้อดีนี้นะคะจะเป็นฟางจ้ำแม็กเจลลามีค่ำนะคะหรือว่าสาหร่ายอันที่ห้าข้ออีนี่ก็จะเป็นบ็อกคอนเนียรุตเซนนะคะก็คือเป็นดอกไม้ดอกที่อยู่แถวแถวแอฟริกานะคะแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นมอริงจาโอไลเฟอร่านะคะหรือว่ามะลุมอันนี้บ้านเรามีเนาะส่วนสมุนไพรที่เขานำมาเขาจะเอามาสกัดด้วยตัวทำละลายส่วนมากก็จะเป็นน้ำนะคะสกัดด้วยน้ำแต่มีอยู่สองตัวคือบ็อกโคเนียรุสเซนนะคะแล้วก็ฟังน้ำแมกเจลลานิคัมนะคะที่สกัดด้วยกรดไฮโดรคลอริก5%ค่ะคือหลังจากนั้นเขาก็นำมาทดสอบนำมาทดสอบ
ความเป็นพิษของสารสกัดต่อเซลล์เพาะเลี้ยงนะคะด้วยวิธี MTT assay วิธีนี้เขาจะทำใน Velo E6 cell นะคะใน96 well plate ใช้เซลล์1คูณ10กำลัง4เซลล์ต่อเวลนะคะแล้วก็นำไปอ่านผลที่อินคูเบตไว้2ชั่วโมงที่37องศา5% CO2 นะคะหลังจากนั้นก็ไปอ่านเพลทที่570นาโนเมตรวิธีการอ่านผลของเขาเนี่ยเขาจะดูเปอร์เซ็นต์การอยู่รอดของเซลล์ค่ะเซลล์เวียบิลิตี้ต้องมากกว่า85%นะคะถึงจะเป็นนอนไซโตท็อกซิกหลังจากเขาทำหาท็อกซิกของเซลล์แล้วเขาก็มาเตรียมพีกับโพสต์ทรีทเมนต์เพื่อที่จะไปทำพาร์กต่อพาร์กแอสเซย์ต่อนะคะวิธีการเตรียมก่อนที่จะมาทำพาร์กเนี่ยเขาก็จะทำใน96เวลเพลทเหมือนกันแล้วก็ใช้วีโลเซลล์อีซิกเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเขาก็อินคูเบตไว้48ชั่วโมงแล้วก็ฮาเวสซูเปอร์นาแตนไว้เพื่อที่จะนำไปทดสอบพาร์กต่อค่ะหลังจากเขาได้พรีกับโพสทิสเมนต์เสร็จแล้ว48ชั่วโมงเสร็จแล้วเขาก็นำมาทำพาร์กอันนี้แค่ให้ดูพาร์กที่เฉยค่ะไม่เกี่ยวกับการทดลองของอันนี้วิธีเขาก็จะทำใน24เวลเพลทซึ่งใช้เซลล์1.2คูณ10กำลัง5เซลล์เปอร์เวลนะคะแล้วก็บ่มไว้5วันแล้วก็หลังจากนั้นก็มาย้อมฟิกด้วย4%ฟอร์มาลีนแล้วก็ย้อมด้วย1%คริสตัลไวโอเลตแล้วเขาก็มานับพาร์กนะคะส่วนผลการทดลองไซโตท็อกซิกซิตี้นะคะหรือว่าความเป็นพิษของสารสกัดต่อวีโลอีซิกเซลนะคะเขาก็ประเมินความเป็นพิษของเซลล์โดยการทดสอบ MTT assay ที่พูดไปก็คือสารสกัด S arborium แล้วก็ P S กับ P เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เซลล์ ability ต่ำกว่า85%นะคะที่ความเข้มข้น10และ8มิลลิกรัมแล้วจากนั้นเขาก็มาทำต่อไปจนถึงไอ้ที่เป็นพิษให้มากกว่า85%ก็จะได้ความเข้มข้นที่6มิลลิกรัมเปอร์ ml ซึ่งมีค่าเซลล์เวียบิลิตี้98.1%แล้วก็88.1%ตามลำดับนะคะส่วนสารสกัด G ซีเปียมส่วนสารสกัด G ซีเปียมไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ความเข้มข้นที่ทดสอบทั้งหมดนะคะโดยมีค่าเซลล์อะบิลิตี้มากกว่า85%ก็แสดงว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์นะคะส่วนสารสกัด S max เซลลานิคัมแล้วก็ B ฟุตโตเซนแล้วก็ M โอไลเฟอร่าแสดงความเป็นพิษที่2มิลลิกรัมเปอร์ ml นะคะสองส่วนหลังจากนั้นก็ดูฤทธิ์ยับยั้งไวรัสต่อซาโควีหลังจากที่เขาทำพีกับโพสต์ทรีทเมนต์เป็นเวลา48ชั่วโมงนะคะก็พบว่าสารสกัด G ซีเปียมและก็ P ทูเบอร์คูลาตัมสามารถลดปริมาณไวรัสในเซลล์วีโรอีซิกเมื่อเทียบกับคอนโทรลนะคะแล้วก็สารสกัด G ซีเปียมเนี่ยลดปริมาณไวรัสได้56.88แล้วก็40%ที่ความเข้มข้น10.86แล้วก็4มิลลิกรัมตามลำดับนะคะส่วนสารสกัด S arborium แล้วก็ S max เจลลานิคัมแล้วก็ B ฟุตโตสเนี่ยไม่สามารถยับยั้งไวรัสในหลอดทดลองได้นะคะอันนี้ที่พูดไปแล้วเนาะสรุปก็คือว่าสารสกัด G ซีเปียมแล้วก็ P ทูเบอร์คูลานัมมีฤทธิ์ต้านไวรัสซาคอฟ2ในห้องปฏิบัติการ
ปฏิบัติการได้นะคะอันนี้เปเปอร์จบแล้วค่ะเดี๋ยวทราบว่ามีท่านนายมีคำถามไหมครับครับระหว่างรอเดี๋ยวพี่ทำตามไปก่อนเนาะครับตัวนี้จริงๆก็เป็นเปเปอร์ที่น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่านะครับเราผ่านมา2 สัปดาห์นะครับเรื่องนะครับเรื่องโควิดไครซิสเนาะแล้วก็ประเด็นคือเรื่องการหาสารสกัดนะครับหรือยาใหม่ที่มีฤทธิ์นะครับในการต้านเชื้อไวรัสซาร์สโควิด-2นะก็เป็นประเด็นที่ฮอตอิชชูนะครับค่อนข้างต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่เมืองไทยที่เราเจอปัญหากันก็คือเรื่องการใช้สารสกัดเช่นอะไรนะฟ้าทะลายโจร1 อันเนาะนะครับที่มีประเด็นว่าเอ๊ะได้ผลไม่ได้ผลเราคิดว่าเทคนิคก็คงคล้ายๆกับตัวนี้นะครับในการดูว่ามันมีฤทธิ์อย่างไรตัวนี้นะครับตัวนี้กลับมาในส่วนของเปเปอร์ตัวนี้คือมันมีการศึกษาในประเทศโคลัมเบียถูกไหมโคลัมเบียแต่นี้พืชต่างๆทั้ง6 ชนิดเนี่ยมันมีพืชอะไรที่มันคล้ายๆกับในประเทศไทยไหมครับที่มันมีความคล้ายในเรื่องของชนิดของพืชตรงนี้ครับของมีมาลุมลูกเอ็นอันนี้ค่ะมีมาลุมครับมาลุมนะครับจริงๆแล้วนะครับในเมืองไทยก็มีเปเปอร์ที่ศึกษาเรื่องตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่นี้กลับมานะครับในของการศึกษาในเปเปอร์ตัวนี้คือเท่าที่ดูเนี่ยมันเป็นการใช้สารสกัดเป็นครูดแอทแทคเนาะก็คือไม่ใช่เป็นเพียวชนะสังเกตมากคือเวลาทําการทดสอบในการใช้เทคนิคเซลล์คัลเจอร์ที่เห็นนะตัวนะครับความเข้มข้นคือมันจะเป็นมิลลิกรัมถือว่าสูงมากถูกมากก็คือจริงๆแล้วบอกตรงว่าเวลาโดสสูงๆแล้วมันมองเหมือนมันไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟเท่าไหร่คือเนื่องจากมันใช้ปริมาณมันเยอะมากๆถูกไหมฮะเป็นมิลลิกรัมซึ่งถ้าโพเซนที่จริงๆในของการทําทางด้านเซลล์คอลเจอร์เทคนิคเนี่ยมันควรเป็นระดับเป็นไมโครและนาโนตัวนี้มันจะดีมากในของการดูฤทธิ์ต้านไวรัสนะครับเดี๋ยวเพิ่มนิดนึงตรงนี้ครับก็คือเห็นด้วยกับพี่กัดครับเพราะว่าตอนคํานวณอ่ะคือเรื่องยาเนาะไม่มันเป็นเปเปอร์ที่ไปเอามานะคือข้อควรระวังมันจะมี2 อย่างครับในการที่ทําเทสอีกอย่างแรกก็คือมันจะเรื่องหลอกเกี่ยวกับไอ้เรื่องไซโตท็อกซิซิตี้เทสอะครับย้อนกลับไปดูตัวกราฟของไซโตท็อกซิซิตี้เทสก็คือที่บอกว่าเขามักจะใช้ตัวเขาเรียกว่า EC50 ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้ EC50 จริงๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้ในความคิดผมนะคือแต่ว่าเปเปอร์ส่วนใหญ่เขาจะตั้งต้นที่ EC50 ก็คือ EC50อ่ะในแง่ของความหมายคือใส่เข้าไปแล้วเซลล์ตายครึ่งหนึ่งระดับที่เลเวลเซลล์ตายครึ่งหนึ่งแต่ว่าวัตถุประสงค์ในการทรีทเมนต์ของเราเนี่ยก็คือควรจะใช้ระดับที่เป็น100%อย่างต่ำครับคือถ้าเราหาตรงเลเวลนั้นไม่ได้ควรจะระดับที่90%ขึ้นไปเพราะว่าคือถ้าเราใช้ตั้งต้นที่ระดับ50%หมายถึงว่าระดับเลเวลที่เราใช้นะเซลล์มันเริ่มมีอินเจอรี่แล้วซึ่งเรามองไม่เห็นหรอกครับว่ามันเป็นยังไงคือเซลล์มันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วยิ่งใส่ไวรัสเข้าไปเนี่ยไวรัสด้วยความที่ว่ามันเป็นออบลิเกตอินตราเซลลูลาร์พาราไซต์ครับซึ่งมันจะเทสต่างกับตัวแบคทีเรียเพราะว่าแบคทีเรียนะใช้ AC50 ได้เพราะว่าใส่เข้าไปแล้วก็เทสมาเจอกับแบคทีเรียเลยแต่ว่าพอตอนไวรัสเนี่ยถ้าเซลล์มันเริ่มมีอินเจอรี่แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถให้ตัวไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ดังนั้นผลมันจะออกมาดีเลยคือในตัวที่ว่าถ้าเราใช้พวกไอ้ระดับที่เป็น EC50ผลจะออกมาดีว่ามันจะเริ่มยับยั้งได้ที่40-50%แต่พอจะถึงเวลาตัวระดับที่เป็นเลเวลที่ตัวเซลล์ไม่อินเจอรี่จะสังเกตได้ว่าตัวนั้นมันจะยับยั้งไม่ได้ละมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมในระดับเลเวลเนี้ยมันยับยั้งไม่ได้แต่ว่าในส่วนเลเวลต้นๆน่ะมันยับยั้งได้อันนี้ก็ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างมิลลิกรัมที่พี่กั๊กบอกครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัวยาเนี้ยมันเวิร์กไม่เวิร์กครับให้คํานวณจากว่าเอาง่ายๆคือในคนเราเนี่ยมีเลือดอยู่อ่ะ5 ลิตรนะครับ5 ลิตรก็คือคูณด้วย5,000เข้าไปเลยก็คือเป็นยาที่ต้องใช้ตอน1 โดสถึงทีนี้ยาที่ต้องใช้ตอน1 โดสอ่ะสมมุติว่ามันระบุว่า50 กรัมกินเข้าไป50 กรัมมันจะมีส่วนที่เรียกว่าตัวยาแต่ละตัวเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าไบโออะไวลาบิลิตี้ครับก็คือในตอนในการที่เราเทสยาเนี่ยเราต้องไปศึกษาข้อมูลว่าตัวเนี้ยมีไบโออะไวลาบิลิตี้เท่าไหร่คือความสามารถในการดูดซึมของยาครับเพราะว่ายาส่วนใหญ่นะพอตอนเมื่อเข้าไปปุ๊บนะร่างกายจะสีคริตออกมาหมดตัวยาบางตัวเขาบอกว่ามีไบโออะไวลาบิลิตี้50%หมายถึงว่าเรารับเข้าไปเนี่ย1 กรัมเนี่ยมันจะสีคริตออกครึ่งหนึ่งก็คือเหลือ0.5นะครับแล้วก็จะมีระยะเมนเทนระยะอะไรอีกในต้นๆนะคือในตัวเปเปอร์ครับก็คือถ้าเป็นระดับมิลลิกรัมเนี่ยในทางไวรัสเนี่ยมันก็สูง1 มิลลิกรัมของครูดเอ็กแทคหมายถึงว่าเราต้องแบ็กกลับไปว่าในครูดเอ็กแทคเนี่ย
50 มิลลิกรัมเนี่ยมันเอ็กแทรกมาจากสารกี่กรัมดังนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยแพทิคอเท่าไหร่อย่างที่ตัวไอ้อย่างฟ้าทะลายโจรครับที่ทําไปบางทีเนี่ยตัวเนี้ยตอนที่เราทําไวรัสครับมันจะมีการดูในหลายแบบครับคือพอตอนเราดูทางด้านตัวเนี้ยจะดูทางด้านกันเขาเรียกว่า viral inhibition คือดูการยับยั้งโดยตรงแต่ว่าในทางของทางการรักษาของตัวโรคทางไวรัสนะครับมันจะมีหลายอย่างก็คืออาจจะบางตัวอาจจะเป็นการยับยั้งอินฟลามเมชันหรือเป็นการยับยั้งในการเข้าเซลล์หรืออย่างอื่นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นข้อจํากัดของเทสครับว่าในการทำพลาสรีดักชันเนี่ยมันดูไม่ได้เราอาจจะต้องเป็นทางเทสอื่นอย่างเช่นตัวฟ้าทะลายโจรถ้าเรารีวิวดีๆเนี่ยมันจะเป็นทําหน้าที่ฟังก์ชันสองแบบก็คือเป็นอิมมูโนมอดูเลเตอร์กับในส่วนของที่เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันในพาธเวย์นั้นถ้าเราดูการยับยั้งตัวไวรัสโดยตรงเนี่ยเข้าไปโดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่มันจะลดลงมานิดนึงแต่ลดลงไม่เยอะแล้วบางทีก็เขาก็พยายามทำให้มีโปรมิสว่ามันก็ลดลงมานะแต่ว่าก็หาวิธีอื่นในการเทสดูครับอย่างเช่นเป็นการดูไอสารที่อักเสบแอนตี้ออกซิแดนต์อะไรที่ออกมาอะไรพวกนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ครับครับแต่จริงๆอย่างที่บอกว่าในของการทําการทดสอบอย่างที่บอกว่าบางครั้งเรามองว่าคือมันมีความเป็นไปได้อาจจะต้องดูว่าสารสกัดตัวไหนที่ดูแล้วมันค่อนข้างนะครับเป็นไปได้จริงๆก็จะมีการมานะทําให้มันพิวริฟายขึ้นเพื่อหาตัวที่เป็นตัวแอคทีฟอินกรีเดียนต์จริงๆนะครับแล้วโดสมันก็จะลดลงตัวนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเปอร์เซ็นต์มันสูงมากจริงๆเดี๋ยวบอกว่ามันจะไม่คือเซลล์มันตายก่อนที่ตัวเวลามันจะเข้าตัวยาไทยเขาเรียกว่าเป็นการเข้ายาครับเคยได้ยินไหมว่าทั้ง5ทั้ง7อะไรพวกนี้ก็คือบางส่วนมันใช้เฉพาะใบก็ไม่ได้ก็ต้องใช้ทั้งรากทั้งต้นอย่างในนี้ก็ยังในเปเปอร์นี้ก็ตารางก็ยังมีนะครับมันจะมีที่บอกว่าใช้ทั้งโฮแพลนพวกนี้อันนี้นั่นแหละก็คือนั่นแหละครับคือบางอันก็ใช้ใบบางอันก็ใช้ต้นนะแต่ผมคาดว่าอาจจะเป็นสูตรทางพื้นเมืองเขาน่าจะใช้รักษาอะไรมาก่อนเนาะไม่งั้นเขาคงไม่หยิบออกมาเพราะว่าคือผมบางทีเนี่ยยาบางตัวอย่างถ้าศัพท์ทางไอ้ของแพทย์แผนไทยมีเยอะครับอย่างเช่นยาบางตัวถ้ามันอยู่เดียวๆมันเป็นพิษต้องเอาอีกตัวเข้ามาผนวกด้วยเพื่อว่าให้ลดความเป็นพิษลงเพื่อให้กลายเป็นประโยชน์อะไรประมาณนี้ครับคือมันก็คือยาตายคือเราเป็นตำรับแล้วเขาคือในการลดพิษคือเขาจะว่าศัตรูนี่คือการลดพิษนั่นเองตัวนี้นะครับไม่ทราบว่ามีคำถามอีกไหมครับอันนี้พี่มีคำถามนะครับคือในส่วนของนักวิทยาอนาคตคิดว่าจะมีการนะครับทำการวิจัยประมาณนี้อีกไหมครับที่สนใจนะครับที่รูดฤทธิ์สมุนไพรในการต้านไวรัสอาจจะเป็นตัวอื่นนะครับมีโปรเจกต์ไหมครับก็มีกับทางสมุนไพรนะคะเขาก็จะมีตัวอื่นพวกตำรับยาก้าวรากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรับยา5 ลากอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็มีฟอร์บิดมีหลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะฉะนั้นยุทธบังคือนอกของการทําอาจจะต้องนะครับดูเรื่องนะครับนะครับวิธีการหรือโดสซิ่งตัวนี้ทั้งสําคัญเพราะหลายเปเปอร์คือทำเสร็จปุ๊บก็ตีพิมพ์มันจะมีการดิสคัชชันว่าในส่วนของโดสที่ได้มันใช้ได้หรือเปล่าบางคนอ่านปุ๊บโอ้ใช้ทันทีเลยจริงๆมันไม่ใช่ต้องระวังเพราะว่าในตัวพื้นฐานก็คือยาพวกยาที่พืชที่เรามาเลือกนะคะก็คือเป็นพืชพื้นเมืองที่เขาสามารถก็คือมันมีฤทธิ์ยับยั้งพวกเดงกีแบคทีเรียหรือว่าปรสิตนะคะเขาก็เลยเอามาศึกษาดูว่าถ้าพืชพื้นเมืองเนี่ยสามารถที่ยับยั้งซาได้ไหมถ้าสามารถยับยั้งซาได้ในอนาคตเขาอาจจะสารสกัดเป็นสารอย่างอื่นให้มันสารสกัดมันไม่ใช่เป็นครูดนะคะมันมีหนึ่งอันที่พี่ใช้ไอเดียนะครับพี่เคยทำงานวิจัยในสัตว์ทดลองนะครับแต่เขาใช้นะครับสมุนไพรตำรับตัวหนึ่งใช้รักษานะครับส่วนของมะเร็งนะครับจะไม่ได้มะเร็งชนิดไหนซึ่งผลอินวิโทรดีมากนะครับก็คุยกับทางทีมอาจารย์ว่าโดสนะครับพี่แปลจากอินวิโทรไปอินวิโวเนี่ยเขาก็จะมีการเอาโดสที่ได้ตัวนี้คือไปทดสอบในหนูก่อนเพื่อดูว่าขนาดไหนที่ให้หนูนะครับไม่ทําให้เกิดหนูตายนะครับคือดูพวก acute toxicity จากนั้นเนี่ยก็จะมีการประเมินจากถ้าการกินว่าถ้าหนูไม่ตายแล้วเนี่ยในการใช้โดสนะครับที่กินรักษาของลองเทอมจะใช้โดสเท่าไหร่พี่ก็คำนวณกลับมาให้อาจารย์นะครับว่าเป็นโดสสูงสุดที่หนูกินนะไม่เกินนะครับ50นะครับ50
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมนะครับน้ำหนักตัวหนูนี่คือมั่นใจและเป๊ะๆจากรายงานวิชาการหลายๆอันปรากฏว่าโครงการ6เดือนทำไมแค่3เดือนต้องเทอร์มิเนตเพราะว่ากินไปปุ๊บนะครับหนูฟันยาวมากกระดูกเปราะอย่างนี้คืออย่าได้บอกว่าบางครั้งนะครับอีวิทโรเห็นผลดีแต่ลงอินวัวปุ๊บคือมันจบเลยไปต่อไม่ได้ไปบอกอาจารย์ว่าอาจารย์โดสตัวนี้มันไปต่อไม่ได้นะมันเกิดซิสเมิกเอฟเฟกต์ตัวนี้ครับมันก็มีการที่ต้องไปดูในอนาคตว่าที่เห็นตัวนี้คือมันได้ผลในอีวิทโรแต่อีวัวอาจจะมีประเด็นที่อาจจะไม่ได้ผลหรือเป็นไซด์เอฟเฟกต์นะตรงนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นที่เพิ่มเติมครับผมขอบคุณครับขอบคุณผู้นำเสนอนะครับคุณวันดีมีฉลาดนะครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับเดี๋ยวสักครู่จะเป็นการมอบของเช่นเดียวครับแต่เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งครับของยังมาไม่ถึงนะฮะ อันเดี๋ยวรบกวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับลงตอบแบบประเมินตาม QR code เดี๋ยวรอสักครู่ครับครับเป็น QR code สำหรับทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเป็นนักขอบครั้งนี้นะครับครับผมลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองผู้อำนวยการมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้นำเสนอวันนี้นะครับลำดับแรกนะครับดร.ชีวจิตแพทย์สมานนะครับลำดับต่อไปนะครับคุณวันดีมีฉลาดครับผมครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านรองผู้อำนวยการนะครับที่มาเป็นประธานในพิธีวันนี้แล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมประชุมทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับผมส่วนครั้งต่อไปเดี๋ยวนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับในอนาคตแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจอครับครั้งแรกของปีงบประมาณนี้แล้วก็ครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับครับแล้วก็พบกันใหม่ปีหน้าประมาณสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมครับขอขอบคุณครับ